ดูคลิปนี้แล้วการใช้งาน Spotify ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปขั้นตอนแรกสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Spotify เราก็ต้องเช็คเวอร์ชันของนาฬิกาก่อนว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังถ้ายังก็ไปอัปเดตในโปรแกรม Garmin Expressสำหรับรุ่นที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Spotify ได้นะครับก็คือ Foreigner 645 Music Phoenix 5 Plus Series Vivo Active 3 Music และล่าสุด Foreigner 245 Music สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Spotify ขั้นตอนแรกเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Spotify เข้ามานะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ขั้นตอนต่อมาเราต้องสมัครสมาชิกต้องสมัครเป็นพรีเมียมการตรวจสอบว่าแอคเคาท์ของเราเป็นพรีเมียมหรือยังนะครับเราต้องเข้ามาที่โฮมแล้วก็ด้านขวาบนสุดนะครับแล้วก็แอคเคาท์เนี่ยครับเขาจะเขียนว่าพรีเมียมเลยถ้าเราสมัครแบบพรีเมียมแล้วนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายรายเดือนณวันนี้ก็คือ129บาทขั้นตอนถัดมาเราต้องสร้างเพลย์ลิสต์ใน Spotify ไว้ก่อนนะครับขั้นตอนการสร้างเพลย์ลิสต์คือเข้าไปที่ Your Libraryแล้วก็ playlist แล้วก็เลื่อนมา create playlist แล้วก็ตั้งชื่อ playlist create เรา create playlist ไว้ playlist จะอยู่ด้านบนสุดนะครับเราหาเพลงได้ง่ายๆกดไฟล์ซองนะครับเราก็พิมพ์ได้เลยเราได้อัลบั้มที่เราต้องการแล้วนะครับเราอยากเลือกเพลงเรากดจุด3จุดแล้วก็ add to playlist เลือก playlist ที่ต้องการเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่ your library เหมือนเดิม playlist ทุกครั้งเราต้องกดดาวน์โหลดไว้แอปพลิเคชันจะดาวน์โหลดเพลงมาแบบ offline ไว้ที่ตัวของแอปพลิเคชัน Spotify เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูที่นาฬิกาเราเข้าไปที่เมนูการเล่นเพลงนะครับโดยที่กดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้นาฬิกาจะส่งข้อมูลว่าให้ Spotify เราต้องล็อกอินนะครับจะเป็นหน้าแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมากด agree ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อมันจะให้ใส่อีเมล password ของ Spotify นะครับมาที่นาฬิกาแล้วกดเริ่มต้นใช้งานเราจะลงเพลงนะครับเราก็กดเพิ่มเพลงและ podcast แล้วเราก็เลือกไปที่รายการเพลงอันนี้ก็คือ playlist running ที่ผมเพิ่งสร้างไปตะกี้นี้นะครับถ้าเราจะเลือกดาวน์โหลดเราก็กดปุ่มตกลงขวาบน1ครั้งนาฬิกายังไม่เคยเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้นาฬิกาครับกดเพิ่มเครือข่ายนาฬิกาก็จะหา Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่มีพาสเวิร์ดก็จะพิมพ์ค่อนข้างยากนะครับโดยวิธีลัดผมแนะนำเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับถ้าเชื่อมต่อกับนาฬิกาแล้วกดเข้าไปที่รูปนาฬิกาของเรานะครับเลื่อนลงมาที่ GeneralWi-Fi Network นะครับกด Add Network การเข้ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ในโทรศัพท์มือถือจะพิมพ์พาสเวิร์ดง่ายกว่านะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยคราวนี้เรากดดาวน์โหลดใหม่เพลงก็กำลังซิงค์เข้ามาในนาฬิกานะครับขั้นตอนนี้ถ้าเราเลือกเพลงไว้ในเพลย์ลิสต์เยอะการใช้เวลาดาวน์โหลดจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับการลงเพลงแบตเตอรี่ของนาฬิกาควรมีมากกว่า 50% ขึ้นไปนะครับเรียบร้อยตอนนี้เพลงของเราก็จะมาอยู่ในนาฬิกาเรียบร้อยแล้วขออนุญาตของปึ๊บนี่นะครับ Spotify นี่นะครับเพลย์ที่เราสร้างไว้มันก็จะเข้ามาอยู่แล้วการเล่นเพลงต้องเชื่อมต่อผ่านหูฟังบลูทูธเท่านั้นนะครับเท่านี้ขั้นตอนการลงเพลงในแอปพลิเคชัน Spotify กับนาฬิกาก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้ว